วันพฤหัสบดีที่15มีนาคม2561 171ไอดี้วูดรอยกุนซือทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีเรียก26นักเตะติดทีมทำศึก2นัดกับโรมาเนียและยูเครนในเดือนมีนาคมสิงโตคำรามชุดเล็กมีคิวลงเตะกับโรมาเนียที่สนามมูลินิวสเตเดียมของวูลฟ์แฮมป์ตันวันเสาร์ที่24มีนาคมเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับซีริลเรดิสอดีตนักเตะที่เพิ่งลาโลกไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนอีกนัดเป็นเกมชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกกับยูเครนที่สนามบรามอลเลนวันอังคารที่27มีนาคมบูธรอยเรียกตัวหลักที่ขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกลับมาร่วมทีมชุดนี้ทั้งแทมมี่อบราฮัมกองหน้าสวอนซีซิตี้โดมินิกโซลังกีกองหน้าลิเวอร์พูลและแองกัสกันผู้รักษาประตูนอริชซิตี้รายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดยูโร21ผู้รักษาประตูแองกัสกันนอริชซิตี้ดีนเฮนเดอร์สันชรูดบิวรีทาวเฟรดดี้วูดแมนอเบอร์ดีนกองหลังเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนลิเวอร์พูลเบนทิวเวลเลสเตอร์ซิตี้เจคคลักเซาเตอร์ซันเดอร์แลนด์ดาเอลฟรายมิดเดิลซับโรเมสันโฮเกตเอฟเวอร์ตันกันโตเคนนี่เอฟเวอร์ตันไรอันเซสเซยงฟูแลมฟิคาโยโทโมรีเฮาซิตี้ไควอล์กเกอร์ปีเตอร์สทอตแนมฮอตสเปอร์โจวารอลนอตติงแฮมฟอเรสต์กองกลางทอมเดวีเอฟเวอร์ตันคีแรนดาวนอตติงแฮมฟอเรสต์โอวีเอเจเรียซันเดอร์แลนด์เอ็นลีเมดแลนด์นายบาเซนอนจอร์ดโอโนมาทัตแนมฮอตสเปอร์แฮร์รี่วิงทัตแนมฮอตสเปอร์ดีมาเรเกรเลสเตอร์ซิตี้แจ็คแฮร์ริสันมิดเดิลซับโรเจมส์ติสันนอริชซิตี้กองหน้าแทมมี่อบราฮัมสวอนซีซิตี้โดมินิกคันเวิร์ตลูอินเอฟเวอร์ตันอเดโมล่าลุคแมนแอร์เบย์ไลซิกโดมินิกโซลังกีลิเวอร์พูล